วันนี้ก็อยากเตือนน้ำใจพี่น้องนะครับในโอกาสที่ได้มาวันนี้นะครับก่อนอื่นก็อยากจะขออธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันก่อนนะครับขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยให้วันนี้พระเจ้าทรงโปรดพูดผ่านผมเองที่เป็นเหมือนไมโครโฟนของพระเจ้านะครับข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงสถิตท่ามกลางเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่เรามีการได้รับใช้พระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้นมัสการพระเจ้าได้ขอบคุณพระองค์ถึงสิ่งดีงามที่พระองค์ได้กระทำกับเราและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มีแผนการอันล้ำเลิศของพระองค์ขอเจิมข้าทาสของพระองค์ที่จะกล่าวพระชนะคำของพระเจ้าให้เป็นพระพรเป็นที่หนุนน้ำใจและนำมาซึ่งการดำเนินชีวิตในพระคริสต์ขอพระเจ้าสถิตอยู่กับเราขออธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนมีหมอฟันนะครับมาหาผมคนหนึ่งอายุก็สักเกือบ30ละเขาบอกว่าเขาเบื่อชีวิตนะเซ็งมากชีวิตนี้ผมก็ถามว่าคุณขาดตกบกพร่องอะไรหรือเปล่าจบทันตแพทย์มามีคลินิกมีการงานที่ดีนะครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดข้าราชการเนี่ยถือว่าดีมากเปิดคลินิกอีกก็ดีมากๆนะครับก็เลยถามเขาว่าครั้งสุดท้ายที่คุณตั้งเป้าหมายชีวิตคือเมื่อไหร่เขาก็บอกว่าครั้งสุดท้ายที่เขาตั้งเป้าหมายชีวิตตอนสมัยเขาเรียนหนังสืออยู่บอกว่าเขาตั้งใจจะสอบทันตแพทย์ให้ได้เรียนให้จบบอกแล้วหลังจากนั้นเคยตั้งเป้าหมายชีวิตอีกไหมเขาบอกว่าไม่เคยบอกนี่แหละเป้าหมายคุณไม่มีคุณไม่มีเป้าหมายชีวิตเป้าหมายชีวิตคุณสำเร็จแล้วแต่ชีวิตคุณยังอยู่บนโลกนี้ผมก็หนุนน้ำใจว่าลองตั้งเป้าหมายให้ไกลขึ้นอีก10ปี20ปี60ปีอยากจะเป็นยังไงอยากจะเป็นคนอายุมากๆที่มีเพื่อนแต่ไม่หมดวันนี้เราก็อย่าไปโกงเขาเรามีน้ำใจให้เขาหรือเรามากกว่านั้นอีกนะฮะผมก็สั่งเสียภรรยากับลูกๆไว้ว่าถ้าจากโลกนี้ไปช่วยขออย่างเดียวสลักคอมพีไว้หน้าหลุมหน่อยนะครับเดี๋ยวจะบอกทีหลัง บอกว่าชอบข้อนี้มากเลยแล้วก็ตั้งใจจะทำให้ได้นะฮะแล้วก็บอกคุณหมอฟันว่าถ้าดีกว่านั้นตั้งเป้าว่าหลังความตายคุณจะไปอยู่ที่ไหนผมมีเป้าหมายว่าหลังความตายผมจะเป็นยังไงผมจะไปอยู่กับพระเจ้าผมจะไปอยู่กับพระองค์ไปนั่งคุยนะกับโมเสสหน่อยนะครับว่าแหวกทะเลแดงยังไงนะช่วยเปิดวิดีโอให้ผมดูอีกรอบหนึ่งนะตอนนั้นผมเกิดไม่ทันนะครับคงจะได้ไปเจอพระรับใช้มากมายนะลืมโลกนี้ไปเลยก็เป็นไปได้วันนี้อยากจะหนุนน้ำใจพี่น้องให้มาวางแผนระยะยาวนะครับว่าเราจะอยู่อย่างไรคนหนึ่งที่น่าประทับใจเขามีแผนชีวิตจนเห็นชีวิตหลังความตายคือสเตเฟนก่อนที่เขาจะตายก็เห็นแผ่นดินสวรรค์เขาเลยมองไม่เห็นก้อนหินที่โดนหน้าเขานะตอนถูกขว้างแล้วก็จากโลกนี้ไปอย่างสงบวันนี้อยากจะหนุนน้ำใจพี่น้องในหัวข้อคำเทศนาว่าชีวิตคริสเตียนบนโลกใบนี้เราจะมีชีวิตอย่างไรที่เราจะมีความสุขเราจะมีชีวิตอย่างไรที่รู้สึกว่ามันมีคุณค่านะครับถ้าเรามีเป้าหมายระยะไกลเราจะไปเชียงใหม่แต่วันนี้เราหลงไปเก็บลูกกระสุนที่ปัตตานีนะฮะแต่เราก็จะกลับไปเชียงใหม่ได้แต่ถ้าเราไม่รู้จะไปไหนนะครับเราก็เดินของเราไปเรื่อยนะครับไม่มีที่สิ้นสุดพระธรรมสุภาษิตบทที่16ข้อ1ถึง4ได้กล่าวว่าพระธรรมสุภาษิตบทที่16ข้อ1ถึง4ได้กล่าวว่าแผนงานความคิดเป็นของมนุษย์แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระยาเวทางทุกสายของมนุษย์ก็บริสุทธิ์ในสายตาของเขาเองแต่พระยาเวทรงตรวจดูจิตใจจงมอบงานของเจ้าไว้กับพระยาเวและแผนงานของเจ้าจะรับการสถาปนาพระยาเวทรงทำให้ทุกสิ่งมีเป้าหมายของมันแม้คนอธรรมก็เพื่อวันลำเข็นพระบิดาตอนนี้พูดถึงว่าทุกอย่างมีเป้าหมายเราก็มีเป้าหมายแต่เป้าหมายของเรากับเป้าหมายของพระเจ้าตรงกันหรือเปล่าภาระใจของเรากับภาระใจของพระเจ้าเป็นชิ้นเดียวกันหรือไม่ถ้าไม่เราอาจจะเดินไปคนละทางเราก็บอกเราก็ทำสิ่งดีแต่ทำไมพระเจ้าไม่อวยพรเราพระเจ้าไม่ได้ตามอวยพรเราแต่เราต้องเดินในเส้นทางพระเจ้าเป็นเส้นทางการอวยพรมากกว่าเรือที่ลอยไปตามกระแสลมจะไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้แต่จะวนเวียนอยู่ในมหาสมุทรตอนแรกๆเราก็จะรู้สึกว่าสนุกดีเห็นปลาแหวกว่ายเห็นความชื่นชมยินดีต่างๆแต่เมื่อนานเข้าเราก็รู้สึกว่าเราเริ่มไม่ค่อยสนุกแล้ว
เราอยู่ในโลกนี้เหมือนกับที่เขาอยู่มีเรือมากมายลอยอยู่ตามลมนะครับแต่เรือที่ไปถึงเป้าหมายอาจจะมีไม่กี่ลำถ้าวันนี้เราไม่ได้มีเป้าหมายระยะยาวเราอาจจะทำงานบางชิ้นไม่ได้ถ้าเรามีเป้าหมาย3เดือนเราจะปลูกต้นข้าวได้ถ้ามีเป้าหมาย1ปีเราอาจจะปลูกต้นไม้ที่อายุยืนกว่านั้นได้ผมจำชื่อไม่ได้แต่ถ้าเราอยากจะปลูกต้นสักเราต้องวางแผน20ปีปลูกต้นยางก็ต้องวางแผน10ปีวันนี้ถ้าพี่น้องวางแผนทีละ3เดือนพี่น้องก็ปลูกข้าวอาจจะโตไม่ทันด้วยซ้ำนะครับเราต้องมีอะไรที่ยาวมากกว่านั้นนะครับดังนั้นผมอยากจะเปรียบเทียบภาพจริงๆแล้วพระเจ้าให้สิ่งทั้งปวงในโลกนี้มาเนี่ยเพื่อให้เราสามารถดำเนินชีวิตไปในแผนการของพระเจ้าได้พี่น้องเคยข้ามเรือข้ามฟากใช่ไหมครับสมมติว่าถ้าเราต้องซื้อเรือเองนะมีใครไหมครับที่จะเอาเงินทั้งหมดไปซื้อเรือยอชต์เพื่อข้ามฟากถ้าเราเอาเงินทั้งหมดในชีวิตไปซื้อเรือยอชต์เพื่อข้ามฟากเราคงไม่อยากขึ้นฝั่งเราก็จะเวียนอยู่ในแม่น้ำนั่นแหละนะครับฝั่งนั้นหมายถึงแผ่นดินสวรรค์เราอาจจะไม่ได้ขึ้นก็ได้เพราะเราหลงรักเรือของเราซะแล้วหรือภาพกระสวยอวกาศหรือยานอวกาศอย่างที่ยิงขึ้นไปตอนแรกก็ใหญ่มากเท่ากับตึกหลายสิบชั้นแต่ไปถึงปลายทางมีอยู่ก้อนเดียวนะบางทีก็นิดเดียวเองสิ่งทั้งปวงในโลกนี้ที่พระเจ้าให้มาเนี่ยเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่ให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางจะเป็นความสามารถจะเป็นความรู้เป็นเงินทองเป็นยศถาบรรดาศักดิ์ในชีวิตของเราสิ่งนั้นเป็นสิ่งสนับสนุนเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ที่เราจะไปถึงจุดหมายปลายทางพี่น้องทราบไหมครับว่าแล้วจุดหมายปลายทางเราคืออะไรแผ่นดินสวรรค์เนี่ยรอลำลายอยู่แล้วหลายครั้งเราสนุกกับเรือของเรามากกว่าอยากจะไปแผ่นดินสวรรค์ซะด้วยซ้ำนะครับเราสนุกกับการอวยพรของพระเจ้าสนุกกับเครื่องมือของพระองค์ที่ให้กับเรามาแต่เราไม่ได้ไปถึงจุดหมายที่พระเจ้าต้องการพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของเราพี่น้องเชื่อไหมครับพระเจ้าไม่เคยทำร้ายเราดูเหมือนมีเหตุการณ์ที่ไม่น่าประทับใจหลายครั้งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่ก็นำมาซึ่งสิ่งที่ดีในที่สุดคนที่จะรับสิ่งนี้ได้นั้นได้ก็ต้องวางใจถ้าไม่วางใจเราก็จะออกนอกเส้นทางนั้นก่อนที่จะสำเร็จนะครับดังนั้นในสิ่งนี้เองนะครับพระเจ้าปรารถนาให้เราอยู่ในโลกนี้อย่างมีความหมายดังนั้นสถานภาพจริงของเราก็คือชาวสวรรค์นะครับสถานภาพชั่วคราวคือชาวโลกนะฮะเราเป็นชาวโลกชั่วคราวเป็นชาวสวรรค์ถาวรพี่น้องบอกคนข้างๆสิครับว่าเขาเป็นชาวสวรรค์ถาวรนะครับเราอยู่โลกชั่วคราวเท่านั้นพี่น้องผมอยู่จังหวัดเลยดังที่สุดจังหวัดเลยก็มีเชียงคานกับภูกระดึงคนขึ้นภูกระดึงเนี่ยจะเอาสัมภาระไปน้อยที่สุดใครเอาสัมภาระไปมากที่สุดก็จะเห็นสัมภาระเขาระหว่างทางเขาโยนทิ้งมันหนักมันเหนื่อยมากนะไม่มีใครอยากถืออะไรเสื้อกันหนาวก็ยังลูกเดินไปเดินมาอย่างกับโซ่มันหนักเพราะมันเหนื่อยนะครับดังนั้นในการดำเนินชีวิตของเรานะครับถ้าเราเองนั้นไม่จัดลำดับก่อนหลังซะก่อนเราจะตกอยู่ในโลกนี้นะครับเราต้องใช้สถานภาพในโลกนี้เพื่อสับสนสถานภาพสวรรค์ไม่ใช่เราดำเนินชีวิตในโลกนี้บอกขอพระเยซูอวยพรแล้วให้เรามั่งมีในโลกนี้เราสลับสถานภาพเราเอาสถานภาพสวรรค์คือการอวยพรของพระเจ้ามาสับสนสถานภาพในโลกนี้ซึ่งไม่ใช่อันนั้นเข้าใจสำหรับคนการที่เราเริ่มต้นนะครับแต่ถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะเหมือนชายตาบอด10คนที่ถูกรักษาแล้วกลับมาแค่คนเดียวอีก9คนก็หายไปเพราะเขาต้องการสิ่งที่อยู่ในโลกนี้แต่ถ้าเราต้องการมากกว่านั้นนะอย่างน้องนิยมที่มาพูดในตอนนมัสการถูกต้องเลยว่าเราเจ็บป่วยมาเรามาหาพระเจ้านะหายไม่หายอีกเรื่องนึงแต่เรื่องใหญ่กว่าคือเรื่องพบพระเจ้าและตอบสนองพระองค์ในที่สุดถ้าไม่หายจะทำยังไงก็ดำเนินชีวิตต่อไปมีพี่น้องท่านหนึ่งเจ็บป่วยมากเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเดินก็ต้องมีคนพยุงตลอดเขาก็มาโบสถ์ทุกอาทิตย์อธิษฐานเผื่อยังไงก็ยังไม่หายเขาบอกว่าไม่รู้ว่าพระเจ้ามีแผนการยังไงผมบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่รู้อยู่ว่าครั้งที่ผ่านมาคนสมัครค่ายครึ่งเดียว
แต่พอคุณสมัครเขาสมัครหมดเกือบทั้งโบสถ์เลยเพราะว่าคุณไปที่เหลือเขาก็ต้องไปถ้าเขาคนอื่นไม่ไปเนี่ยไม่มีข้ออ้างเลยเพราะว่าคุณเองลำบากมากที่จะไปค่ายนะครับเขาเจ็บป่วยต้องนั่งเก้าอี้ก็ไม่ได้ต้องนั่งพื้นตลอดต้องมีที่นั่งพิเศษนะก็บอกว่าถ้าคุณไปค่ายทุกคนจะไปค่ายแน่นอนนะขอบคุณที่ไปค่ายเขาอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำมีประโยชน์มากเพียงไรแต่เขาได้ทำสุดความสามารถจอห์นนี่ก็เป็นคนที่หนักเข้าไปอีกนะครับตั้งแต่คอลงมาก็พิการหมดเขามีแค่คอมีได้หัวนะครับที่เคลื่อนที่ได้แล้วก็ยังปกติเขาก็รับใช้เท่านั้นก็เพียงพอที่จะท้าทายคนทั้งโลกว่าเรามีครบเราจะทำแบบเขาได้ไหมนะครับดังนั้นสิ่งนี้เองแรงจูงใจเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเรามีแรงจูงใจเพื่อตนเองเราจะอยู่บนความต้องการของตัวเองเราอยากได้แล้วเราก็ซื้ออยากได้แล้วเราก็ทำหลายครั้งอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้คนรอบข้างได้ถ้าเรามีแรงจูงใจเพื่อผู้อื่นเราจะอยู่บนความสุขของผู้อื่นเรายินดีจะช่วยเหลือเราทำสิ่งต่างๆแต่ถ้าเราอยู่เพื่อพระเจ้าเราจะมีแรงจูงใจเพื่อพระเจ้าเราจึงมีความสุขบนความสุขของพระเจ้าตอนที่ผมมีลูกครั้งแรกเนี่ยคนแรกซื้อไอติมให้เขากิน1แท่งไปเคฟ40บาทซื้อให้เขากินเขาก็ยื่นให้ผมบอกให้ป้าๆกินก่อนผมรู้สึกว่าที่เรากินเนี่ยมันไม่ถึง1บาทด้วยซ้ําแต่มันเป็นกําลังใจให้เราที่เราจะทํางานเพื่อจะดูแลเขาต่อไปในระดับประถมหรือเนสเซอรี่เราคงต้องการสิ่งต่างๆจากพระเจ้าแต่ถ้าเราอยากจะก้าวต่อไปเราต้องถามว่าพระเจ้าต้องการอะไรพระเจ้าต้องการให้เราทำสิ่งใดตอนนี้ผมเรียนวิชาเกี่ยวกับชีววิทยาก็ได้ส่องกล้องจุลทรรศน์เห็นเชื้อโรคตัวเล็กพอมันรู้จักพระเจ้าบอกเราเล็กกว่านี้อีกนะพระเจ้ายิ่งใหญ่มากจักรวาลยังหาขอบจักรวาลไม่ได้ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับฟ้าสวรรค์ก็เป็นที่ประทับของพระเจ้าแล้วเรานะเหมือนตัวเชื้อโรคเนี่ยจะทำอะไรให้พระเจ้าได้บ้างกษัตริย์ดาวิดเป็นคนหนึ่งที่ไม่เหมือนใครเป็นผู้เผยชนะคนเดียวที่บอกอยากจะสร้างพระนิเวศให้พระเจ้าคนส่วนใหญ่บอกอยากได้นู่นอยากได้นี่อันนี้คืออาการของความเป็นเด็กซึ่งก็ไม่ได้เสียหายอะไรเราก็มีความจำกัดแต่เมื่อเราเติบโตขึ้นเราต้องถามว่าพระเจ้าต้องการสิ่งใดในชีวิตของเราคำถามนี้นำมาซึ่งการกล้าออกไปบ้านผมมีพี่น้องพ่อแม่6คนบางคนบอกว่าไม่ช่วยงานบ้านเลยบอกช่วยอยู่แต่ว่าผมมี6ล้านคนในกรุงเทพณเวลานั้นผมก้าวมารับใช้พระเจ้าวันแรกที่เชื่อก็ประกาศกับเพื่อนเลยตอนนี้เขาก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าอยู่คิดจักร่มเย็นนะครับวันหนึ่งถูกท้าทายว่าจะออกภารกิจไหม6ล้านคนในกรุงเทพ60ล้านคนในต่างจังหวัด6,000 ล้านคนทั่วโลกถ้าเรารักตัวเราเองเราจะอยู่เพื่อตัวเราเองถ้าเรารักครอบครัวเราจะอยู่เพื่อ6คนที่อยู่ในบ้านเราแต่ถ้าเราอยู่เพื่อพระเจ้าพระเจ้าจะพาเราไปไหนก็ได้เอเมนไหมครับพี่น้องงานรับใช้พระเจ้าต่างจังหวัดไม่ได้ยากกว่ากรุงเทพหรอกครับหลายอย่างกรุงเทพยากกว่าหลายอย่างต่างจังหวัดก็ยากกว่าแต่ที่สำคัญมันตื่นเต้นดีนะผมพอดีผมก็เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันเหมือนมันธรรมดาชอบที่มันตื่นเต้นนะฮะชอบใช้ชีวิตตื่นเต้นเคยดูหนังเรื่องอินเดียนาโจนบอกอย่างนี้แหละต้องการทำอยากทำงานแบบนี้เลยชอบเหลือเกินไม่ชอบแบบมันธรรมดาชอบแบบต้องบูมันไม่ถึงบูล้างผ่านแต่ว่ามันต้องมีอะไรที่สนุกให้กับชีวิตของเราบ้างนะครับแต่นั้นพี่น้องครับวันนี้เรามีสถานภาพอย่างไรในโลกนี้เรากำลังให้พระเจ้าอวยพรเราในสถานภาพบนโลกนี้หรือเรากำลังเอาสถานภาพบนโลกนี้ของเราเนี่ยมาสับสนสถานภาพบนแผ่นดินสวรรค์ผมคุยกับภรรยาผมก่อนแต่งงานว่าผมขอสองสามอย่างที่เหลือผมให้คุณหมดเลยอย่างที่หนึ่งนะขอให้คือภรรยาผมเป็นเภสัชกรบอกว่าอย่างที่หนึ่งคือขออย่าเปิดร้านขายยานะเพราะว่าเราต้องการเวลาที่จะรับใช้พระเจ้า2 3 4จำไม่ได้แล้ว
จะมาขอนี่แหละเพราะเราต้องการเวลาเราต้องสูญเสียเงินปีละ 600,000 บาทจากการไม่เปิดร้านขายยามากกว่ารายได้ที่เหลือหลายเท่าณเวลานั้นนะครับบอกไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเรามีหลักสูตรนะมีเทคโนโลยีทางการเงินมาช่วยนะฮะที่จะทำให้เราสามารถอยู่ได้พี่น้องครับผมก็บอกภรรยาว่าเราอยู่พออยู่พอกินก็พอนะครับเอาพลังที่เหลือเนี่ยรับใช้พระเจ้านะครับถ้าตกลงแต่งงานด้วยถ้าไม่ตกลงบายบายนะไม่ใช่ผมไม่ง้อเขาหรอกนะหรอกผมก็ลุ้นเหมือนกันว่าเขาจะยอมไหมนะครับเราก็แต่งงานกันมา12ปีปีนี้12ปีเราก็ไม่ได้เปิดเลยแล้วก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นหลายอย่างในครอบครัวนอกจากการรับใช้แล้วเราก็ยังได้เลี้ยงลูกของเราโดยที่ลูกของผมก็เป็นเด็กตั้งใจเรียนนะครับเขาก็บอกว่าคุณครูบอกว่าจะมีเรียนพิเศษเพื่อนเพื่อนก็เรียนหมดเขาอยากจะเรียนด้วยนะเขาก็สอบเรียนได้ดีอยู่นะสอบได้ 3.9 ก็บอกลูกจะเอา 4.00 เหรออีกแค่จุดหนึ่งเองไม่ต้องไปเรียนหรอกลูกไม่เป็นไรก็บอกว่าค่าเทอมก็ไม่แพงเขาก็พยายามต่อรองนะบอกตอนเย็นเนี่ยเดือนละ400วันเสาร์400 800 2คน 1,600 กับน้องสาวเทอมละ 6,400 ปีละ 12,800 ผมเลยบอกอยากเที่ยวทะเลไหมไปเที่ยวทะเลดีกว่าเรียบร้อยงั้นไม่เรียนแล้วก็ได้นะครับโตขึ้นน่าจะต่อรองเก่งพอสมควรแต่ผมก็ไปหน้าที่สอนเขาเองสอนกันบ้านลูกนะครับเมื่อเราสอนกันบ้านลูกเขารู้สึกว่าเราเป็นคำตอบให้เขาได้เราประหยัดเงินไป 12,800 ต่อปียังไม่รวมซัมเมอร์นะครับแต่ว่าเรามีเวลาให้ครอบครัวแล้วก็รับงานรับใช้ด้วยนะครับการทำงานน้อยลงไม่ได้ทำให้เราทำงานได้น้อยลงการเพิ่มเวลาทำงานไม่ใช่คำตอบการเพิ่มประสิทธิภาพต่างหากถ้าพี่น้องเพิ่มเวลาทำงานให้วันละ24ชั่วโมงพี่น้องคงทำได้10วันแล้วก็จากโลกนี้ไปจากสถิติคือว่าคนไม่ได้หลับไม่ได้นอน10วันก็จะเสียชีวิตแต่ว่าถ้าเราทำงานลดลงมาสักชั่วโมง2ชั่วโมงเพิ่มประสิทธิภาพอีกสัก10เท่าเผลอจะใช้เวลาแค่2ชั่วโมงต่อวันหรือ1ชั่วโมงต่อวันพี่น้องอาจจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้ผมก็เคยคิดเหมือนกันแต่ผมก็เคยเจอคนที่ดูแลบริษัท100บริษัทมาแล้วก็ยังคิดอยู่เค้าเดินผ่านก็หมดเวลาแล้วต่อวันแต่เขาก็ทําได้ดังนั้นเรื่องของประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่สามารถเป็นไปได้ นะครับดังนั้นพระเจ้าสอนให้เราดําเนินชีวิตอย่างไรถ้าเราตั้งเป้าหมายใหม่ในชีวิตนะครับพี่น้องลองกลับไปฝันนะครับจะเพิ่งฝันตอนนี้อย่าเพิ่งหลับตานะครับรู้ว่าพี่น้องฝันเก่งนะครับแป๊บเดียวหายไปเลยนะครับ อยากให้พี่น้องเนี่ยคิดถึงว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราจะอยู่อย่างไรนะครับจะเป็นแรงดันดาลใจผมประทับใจสเตเฟนเมื่อเขากำลังถูกหินขว้างแต่เขามีชีวิตหลังความตายรอแล้วเขามีเป้าหมายแล้วเขามองเห็นแล้วเห็นแผ่นดินสวรรค์แม้ก้อนหินจะกระทบเขาเขาก็ไม่ปฏิเสธที่จะรับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็กลับไปอยู่กับพระเจ้ายังมีความสุขไม่มีอะไรทัดทานเขาได้อันนี้เรียกว่ามีวิสัยทัศน์ไกลมากวิสัยทัศน์คือสิ่งที่เรามองเห็นในชีวิตของเราใช่ไหมครับถ้าพี่น้องวางแผนทีละ3เดือนวิสัยทัศน์พี่น้องก็3เดือนนะครับแต่ผมเชื่อว่าที่นี่หน้าตาแล้วน่าจะบริหารกันพอสมควรก็น่าจะเกินปีแล้วมั้งนะอาจจะมากกว่านั้นเป็น10 20ปี3สิ่งที่ชีวิตนี้เราต้องทําให้ได้และต้องทําให้สําเร็จแล้วพี่น้องจะไม่ผิดหวังประการที่1นะครับรับและรักษาความรอดเป็นเรื่องเบสิกมากพี่น้องแต่นี่คือสิ่งที่พี่น้องต้องทําตลอดชีวิตกิจการบทที่20ข้อ28บอกว่าจงเฝ้าระวังทั้งตัวพวกท่านเองและฝูงแกะซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตั้งพวกท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแลและให้เลี้ยงดูคริสตจักรของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงได้มาด้วยพระฤทธิ์ของพระบุตรของพระองค์พระบิดาบอกให้เราระวังมัดระวังเพราะว่าไม่ใช่มีแต่พระเจ้าถ้าพระเจ้ามีจริงผีก็มีจริงๆนะครับดังนั้นเราเองไม่ควรที่จะจบการรับใช้โดยการประกาศแต่เราต้องดูแลเขาไปนะครับเป้าหมายไม่ได้ให้เขาเชื่อแต่เป้าหมายให้เขาไปถึงแผ่นดินสวรรค์เมื่อเราได้ทำพิธีไว้อะไรให้สมาชิก
เราลึกๆเราก็ดีใจขอบคุณพระเจ้ารอดไปอีกหนึ่งนะครับแต่เราก็ไม่กล้าพูดดังเดี๋ยวญาติเขาว่าเอานะครับบอกขอบคุณพระเจ้าเราทำคลอดมาจนส่งขึ้นสวรรค์นะฮะสำเร็จนะคนทั่วไปเขาไปงานศพเขาขาดความชื่นชมยินดีนะแต่ว่าเราดีใจนะเพราะว่าเขาไปแล้วนะ เขารอดแล้วเขาประสบความสำเร็จแล้วนะครับในมัทธิวบทที่28ข้อ18ถึง20ผมอ่านข้อ20นะครับบอกว่าสอนเขาให้ถือสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคพี่มิกบอกว่าให้เราสอนสิ่งสารพัดสอนสุดกำลังความสามารถเหมือนแม่ไม่ใช่คลอดเสร็จปั๊บอาลูกดำเนินชีวิตเองนะฮะไม่ใช่ลูกจระเข้พี่น้องลูกแกะต้องดูแลอย่างดีเอเมนไหมครับพี่น้องไม่มีใครหน้าตาเหมือนจระเข้เลยนะหน้าเหมือนแกะทั้งนั้นนะครับดังนั้นพี่น้องครับเราก็ต้องดูแลเขาอย่างดีที่สุดสุดกำลังความสามารถและชีวิตของเราพี่น้องเคล็ดลับก็คือว่าอย่าปรารถนาสิ่งใดมากกว่าความรอดตอนที่เป็นวัยรุ่นรับใช้พระเจ้าอยากเด่นอยากดังอยากรุ่นอยากนี่เมื่อรับใช้เป็นนานๆเห็นคนนั้นล่วงหล่นลงคนนี้ก็หล่นเราก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเมื่ออายุมากขึ้นก็รู้สึกว่ารอดก็พอแล้วนะชีวิตนี้ไม่ต้องการอะไรขอแค่รอดก็พอเพราะความรอดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆพี่น้องถึงเรามีทรัพย์มากมายในโลกนี้แต่ไม่รอดก็ไม่มีประโยชน์อันใดเราจะพายเรือแจวมีรูข้ามฟากไปขอให้ถึงฟากก็ยังดีดีกว่านั่งเรือย้อนแล้วก็วนไม่เคยได้ขึ้นฝั่งสักทีแล้วก็ผิดพลาดทางเทคนิคไปในชีวิตเมื่อแม้แต่พ่อแม่พี่น้องคลอดแล้วเลี้ยงดูยังไม่พอเรียนจบแต่งงานแล้วยังคอยส่องดูอีกลูกจะเป็นยังไงบ้างหลายคนบอกว่าปีก้าขาแข็งแล้วดูแลตัวเองได้พี่น้องครับโมเสสยังดูแลโยชูวาจนวันสุดท้ายของเขาเอลียาก็ดูแลเอลิชาจนวันสุดท้ายชีวิตของเอลียาดังนั้นแต่การดูแลก็เปลี่ยนไปก็คงไม่ใช่โตแล้วอายุ20ยังป้อนนมขวดละ2ลิตรให้กินอยู่ก็คงไม่ใช่แบบนั้นก็ดูแลตามลำดับขั้นของชีวิตของเขานะครับมารพยายามจะขัดขวางอย่างสุดกำลังความสามารถดังนั้นพี่น้องเราต้องรักษาไว้ให้ดีการตัดสินใจเนี่ยอย่าให้อะไรที่มีกระทบกระเทือนความรอดพี่น้องระวังเช่นวันอาทิตย์รักษาไว้ให้ดีนะบัญญัติสิบประการยังใช้ได้อยู่จงรักษาวันสะบัดโตอย่าแตะวันสะบัดโตพี่น้องสุดกำลังความสามารถนะครับมีผู้รับใช้มากมายที่รักษาวันสะบัดโตไว้ได้จากนักกีฬาโอลิมปิกนะฮะพี่น้องคงเคยได้ยินชื่อเสียงของเขากลายมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเพราะเขารักษาวันอาทิตย์หรือวันอันไหนก็แล้วแต่ที่นัดหมายกันนะครับลูกาบทที่11ข้อ24ถึง26ลูกาบทที่11 24ถึงข้อ26นะครับบอกว่าเมื่อผีโสโครกออกมาจากใครแล้วมันก็ท่องเที่ยวไปในที่กันดารน้ำเพื่อแสวงหาที่หยุดพักแต่เมื่อไม่พบมันจึงกล่าวว่าข้าจะกลับไปที่บ้านของข้าที่ข้าจากมานั้นและเมื่อมาถึงก็เห็นบ้านนั้นถูกกวาดและจัดเป็นระเบียบไว้แล้วมันจึงไปพาผีอื่นอีก7ตัวที่ร้ายกว่ามันเองเข้าไปอาศัยอยู่ที่นั่นแล้วในที่สุดคนนั้นก็ตกอยู่ในสภาพที่เลวร้ายยิ่งกว่าในตอนแรกเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าเรารับการปลดปล่อยจากอำนาจวิญญาณต่างๆนะครับแต่ว่าเรายังมีนิสัยบาปอยู่โทษทันยกไปหมดแล้วนิสัยยังติดอยู่นะครับพระเจ้าอยากจะมาเปลี่ยนในส่วนนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับมารทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเราไม่ทำบาปนะไม่ต้องกลัวเลยครับนะจะมาหลอกมาอะไรซึ่งเมื่อก่อนผมก็ไม่เชื่อนะผมเรียนได้ฟิสิกส์เต็มคนแรกในรอบ5ปีของโรงเรียนนะผมจะเชื่อเรื่องนี้ก็คงยากอยู่แต่ก็เห็นกับตามาแล้วเมื่อไปรับใช้ในต่างจังหวัดนะครับตามบริบทในเมืองอาจจะเป็นผีเสนาธิการนะวางแผนนู่นแผนนี่หลอกล่อเราแต่ต่างจังหวัดได้มากันต้องโต้งเลยนะครับก็ทำให้นะตามทำผีก็เป็นจริงนะครับบางคนหลอกผีเราไม่เชื่อหรอกแต่กลัวไหมกลัวนี่แปลกนะอาจจะหลอกตัวเองนะครับอันนี้บอกไม่กลัวผีไปเดินมืดๆไปด้วยกันใส่นะกลัวนะกลัวสิ่งที่เรามองไม่เห็นดังนั้นพี่น้องครับเราต้องรักษาชีวิตอย่างสุดกำลังความสามารถนะครับพี่น้องเคยเห็นปริงไหมครับคนที่ไปเดินภูกระดึงเนี่ยมันจะมีตัวทากอยู่มันเกาะแน่นมากถ้าพี่น้องจะเอาออกต้องใช้มีดปาดออกหรือไม่ก็ต้องใช้เกลือโรยนะครับถ้าเป็น
ชาวชนบทก็ว่ารู้จักปิงควายไหมปิงควายเนี่ยแปะเหมือนพัตเตอร์นะครับแปะเข้าไปแล้วเนี่ยอย่าหวังว่าจะออกง่ายๆพี่น้องชีวิตเรากับต้องยึดพระเจ้าแบบนั้นถ้าไม่ตายไม่ปล่อยมือนะครับเอาจนวันตายนะครับพี่น้องบอกไม่เห็นภาพเอากาตาช้างแล้วกันแถวนี้นะแปะเข้าไปนะพี่น้องนะครับมีคนสมัยก่อนที่กาตาช้างออกมาใหม่ๆคนไม่รู้นะครับเอาไปบีบแล้วโดนนิ้วนะครับเอาไม่ออกลักษณะนั้นเลยนะครับต้องรออยู่อีกหลายชั่วโมงดังนั้นอุปสรรคต่างๆก็จะเกิดขึ้นนะอุปสรรคก็มีปัญหาและความประมาทนะครับในพระธรรม1โครินธ์บทที่10ข้อ12ถึง14บอกว่าเพราะเหตุนี้คนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้วก็จงระวังไม่ให้ล้มลงไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์พระเจ้าทรงซื่อสัตย์พระองค์จะไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อถูกทดลองพระองค์ทรงให้มีทางออกด้วยเพื่อพวกท่านจะมีกำลังทนได้เพราะฉะนั้นพวกท่านที่รักของข้าพเจ้าจงหลีกหนีจากรูปเคารพบางคนบอกว่าเราไม่มีแล้วรูปเคารพรูปเคารพตอนนี้อาจจะกลายเป็น iPhone 5ก็ได้พี่น้องบางคนบอกมีทั้งหมดทุ่มเลย iPhone 5เลยนะ iPhone 5จะเป็นรูปเคารพก็ได้นะบางครั้งถ้าเรามีเงินไม่มากนะ Samsung Hero ก็ได้นะไม่มีปัญหารุ่นนี้อึดและทนมากผมรับประกันใช้อยู่วันนั้นกำลังซักผ้าอยู่นะครับผมบอกว่าภรรยาก็อยากให้ผมซักผ้าไม่มีปัญหาผมขอเขาแค่สองสามข้อที่เหลือให้หมดขอให้ผมซักผ้าผมยินดีนะซักผ้าอยู่กิ้งโทรศัพท์มาเอาโทรศัพท์มาปั๊บกำลังแหมใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มนะหนีบเอาไว้นะครับตกตุ้มหมุนอยู่สามวิหยิบขึ้นมาเขายังพูดอยู่รับประกัน500คุณภาพ 2,000 บาทคุยเสร็จไปเคาะเอาน้ำออกคุยได้จนปัจจุบันนะฮีโร่จริงๆสุดยอดนะครับไม่ได้ค่าโฆษณาเลยนะครับอันนี้พูดด้วยความศรัทธาแต่ในของก็จริงๆงั้นพี่น้องครับถ้าจะเดินตามพระเจ้าเดินเต็มที่เลยอย่าคาอยู่ประตูพี่น้องเห็นจิ้งจกไหมครับโดนหนีบไม่หางหลุดก็ตัวแบนพี่น้องอย่าเป็นจิ้งจกฝ่ายวิญญาณเดินเข้าสู่ประตูอย่างยิ่งใหญ่นะเพราะทางของพระเจ้าเป็นทางที่มีเกียรตินะครับใครจะว่าอะไรเราต้องใช้สูตรนางมารีใครว่านางมารีปั๊บนางมารีถามพระเยซูว่าไงเอาตามนั้นอย่าตอบสนองสถานการณ์ไปน้องตอบสนองพระเจ้าแล้วท่านจะปลอดภัยตอบสนองคนมาว่าร้ายดูหมิ่นท่านเราก็คิดแต่คำว่าร้ายดูหมิ่นแล้วก็ขมขื่นใจคิดแต่สิ่งที่ไม่ดีไปฟังพระเยซูพระเยซูบอกขอให้อภัยอ้อยินดีให้อภัยทำดีตอบอ้าทำเลยนะเสร็จทุกลายจากศัตรูก็เป็นมิตรนะประสบการณ์ด้านนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงในชีวิตของท่านเหตุการณ์ที่รุนแรงหลายครั้งมาเพื่อพี่น้องจะได้ใช้บางผีข้อที่ปกติไม่ได้ใช้นะครับเกิดอะไรขึ้นปั๊บอย่าคิดว่าทำไมต้องเกิดต้องคิดว่ามันอยู่ข้อไหนนะ นั่นคือสิทธิพิเศษสำหรับคนที่มีพระเจ้าของพระเจ้านะครับประการที่สองพี่น้องประการแรกบอกกันข้างรักษาความรอดไว้มีคนเอาเงินมาทุ่มให้พี่น้องขนาดไหนอย่าก็ปฏิเสธนะครับสวยขนาดไหนก็ขอให้ปฏิเสธนะครับรอขนาดไหนนะ AF 18 16นะครับ F 16 F 18ก็ไม่เอานะครับไม่ใช่เรื่องง่ายพี่น้องครับเข้าใจแต่ว่าขอรอดไว้ก่อนถ้าเราปรารถนาสิ่งใดที่มากกว่าความรอดสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นลูกเคารพสับชิดของเรานะครับมีผู้รับใช้ท่านหนึ่งขายสิ่งสารพัดซื้อ BMW นะไม่ BMX นะซีรีส์3ปรากฏว่าน้ำท่วมใหญ่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วรถเสียผู้รับใช้ท่านนั้นเสียสติไปไม่คืนเลยจนปัจจุบันน่าเสียดายพี่น้องเพราะว่าBMW Series 3เป็นรูปเคารพของเขาไม่ใช่ iPhone 5หรือ BMW ไม่ดีนะครับบางคนอาจจะ Samsung Hero เป็นรูปเคารพก็เป็นไปได้ มีเท่านั้นนะครับแต่ว่าให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งเอเมนไหมครับพี่น้องสรรเสริญพระเจ้าประการที่สองประการที่สองเติบโตขึ้นในพระสนะของพระเจ้าเมื่อเราเชื่อพระเจ้าการเชื่อพระเจ้าเป็นการเริ่มต้นและชีวิตบนโลกนี้ล่ะ
เราจะอยู่ยังไงเราจะเดินวนไปวนมาเหมือนคนนี้โลกนี้ไหมเวลาที่เหลืออยู่บนโลกพระเจ้าจะเปลี่ยนเราให้กลับสู่เป็นพระฉายของพระเจ้าปฐมกาลบทที่1ข้อ27 28บอกว่าพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงพระเจ้าทรงอวยพรเขาตรัสว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศในท้องฟ้าและกับสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินทั้งหมดเวลาที่เหลืออยู่บนโลกนี้ก็คือเพื่อที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราบุคลิกของเรานะครับหลายคนคิดว่าเราจะเกิดมาเพื่อเราจะเป็นมีความสามารถต่างๆมากมายนะฮะมีความรู้มีฤทธิ์เดชนะหรือมีเงินมีทองพี่น้องครับอย่าลืมนั่นคืออุปกรณ์นะครับแต่ของจริงคือการที่เรานั้นมีชีวิตที่เปลี่ยนไปพระพี่บอกว่าบางคนกล่าวว่าข้าพเจ้าเทศนาในนามของพระองค์พระองค์บอกเราไม่รู้จักเจ้าเลยบางคนบอกว่าข้าพเจ้าทำอัศจรรย์ในนามของพระองค์พระองค์ก็บอกเราไม่รู้จักเจ้าเลยเพราะเจ้าทำเพื่อตัวเจ้าเองเช่นเดียวกันพี่น้องรักษาชีวิตยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่เสมอพระเจ้าเปลี่ยนทำไมพระเจ้าทิ้งเราในโลกนี้ไปทำไมให้เราถูกล่อลวงเปล่าไม่ใช่พระเจ้าอยากจะเปลี่ยนชีวิตของเราเมื่อเรารับเชื่อพระเยซูคริสต์เราได้ความรอดแล้วแต่นิสัยบาปยังอยู่และเราเองต้องจ่ายราคาที่จะร่วมมือกับพระเจ้าส่วนของพระเจ้าและส่วนของเราวิธีการเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเราใช้ความพยายามปัจจุบันเราพยายามบวกพึ่งพาพระเจ้าด้วยเรียกว่าวิธีการถูกเปลี่ยนเราถูกเปลี่ยนไม่ใช่พยายามเปลี่ยนพยายามเปลี่ยนทุกคนในโลกนี้ก็พยายามแล้วผ่านศาสนาคำสอนที่ดีแต่เปลี่ยนไม่ได้พระเจ้าจึงไม่ใช่พระผู้สอนเท่านั้นแต่เป็นพระผู้ช่วยด้วยพระคุณจึงจำเป็นที่มาช่วยให้คนบาปที่อ่อนแออย่างเราสามารถที่จะกระทำได้บางคนบอกไม่อ่อนแอนะเรากระโดดได้แค่เมตรเดียวก็เก่งแล้วกั้นหายใจ30วิก็เขียวแล้วนะ40วิเริ่มม่วง50วินี่ดำไปหมดแล้วอ่อนแอไหมครับพี่น้องอดนอนสักคืนนึงพี่น้องหมดสภาพเลยอัจฉริยะทั้งหลายก็เลอะเทอะเลยถ้าไม่ได้นอนสักคืนนึงแปรสภาพมั่วเลยเครื่องล้วนหมดนะครับเจ๋งๆพี่น้องเอา iPhone 5ปล่อยเม็ดนึงเป้งเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อย iPhone ก็ยังอ่อนแอเลยครับฮีโร่นี่2เม็ดได้โปรโมทเต็มที่นะครับดังนั้นพี่น้องครับสิ่งที่จะมาสร้างลักษณะชีวิตภายในของเรานะครับเป็นกระบวนการของพระเจ้านะครับกาลาเทียบทที่5ข้อ22 23กาลาเทียบทที่5ข้อ22 23บอกว่าไฟผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขความอดกั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนนี่คือเป้าหมายที่2พี่น้องครับอย่าวัดว่าปีนี้โอ้โหเรามีเงินเท่าไหร่ผมก็ทำบัญชี PowerPoint 19หน้า Excel อีก10หน้าบัญชีผมทำส่วนผมเต็มที่ผมใช้เทคโนโลยีภรรยาผมบอกมีหน้าแหละคนจีนรวย คิดละเอียดยิบรู้หมดนะครับแต่เรารู้ว่าเราไม่ได้คิดตรงนี้เพื่อที่จะไปเอาล่ำเอารวยบอกถ้าจะรวยนี่ไม่ยากหรอกนะแต่ถ้าจะรอดเนี่ยต้องใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับผมเลือกที่จะรอดเรื่องรวยเดียวผมคิดตกตั้งแต่ป.2แล้วอันนี้คือความจริงตอนป.2ผมท่องศกคูณ12แม่ได้เสร็จปั๊บคิดว่าคนมันเกิดมาทำไมนะคิดอยู่3วันนะครับว่าเออน่าจะเป็นความสุขแต่มันก็ไม่ใช่นะจะเรียกว่าใช่ก็ได้แต่ไม่ใช่วิธีการที่เรารู้จักผมหาคำตอบอีก10ปีแล้วมารู้จักพระเยซูว่าพระเยซูนี่แหละความสุขเป็นเพียงโบนัสพระเจ้าเป็นของจริงนะเราไม่ได้แสวงหาความสุขใช่มั้ยครับแสวงหาพระเจ้าก็ได้ทุกสิ่งนะอย่าแสวงหาพระพรแสวงหาผู้ที่เป็นพรคือพระเจ้าของเรานะครับพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ17บอกว่าฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แหละเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นดังนั้นพี่น้องถ้าเราเดินตามพระเจ้าจริงๆเราเห็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเป้าหมายคือมาวัดปีนี้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไหมเราใจเย็นขึ้นไหมเราสุภาพขึ้นไหมเราให้ภัยมากขึ้นไหม
เรารักคนได้มากกว่าเดิมไหมนะครับเราทำสิ่งที่ดีมากขึ้นไหมนะครับในชีวิตของเรา น่าจะเป็นตัวที่วัดมากขึ้นด้วยอาจจะเป็นเชิงคุณภาพนะฮะวัดยากหน่อยไม่ใช่เชิงปริมาณโอ้มีเงินแล้วนับศูนย์ผิดนับศูนย์ถูกมันเยอะมากนะครับไปหาหมอเจ็บนิ้วหมอถามทำอะไรมานับเงินมาเจ็บไปหมดนะฮะก็คงไม่มีประโยชน์เจ็บนิ้วเปล่าๆนะครับเอาพอมีพอกินแต่ถ้าพระเจ้าจะให้รวยก็ไม่ปฏิเสธแต่ว่าเราไม่ออกแรงมากประการที่3ประการสุดท้ายและกระบวนการการเปลี่ยนแปลงนำมาซึ่งการรักษาความรอดและการเปลี่ยนแปลงชีวิตก็คือประการที่3คือการรับใช้พระเจ้าการรับใช้พระเจ้าเป็นกระบวนการที่สำคัญที่ถ้าคนรับใช้พระเจ้าอยู่เรามั่นใจว่าคนนี้ยังรักษาความเชื่ออยู่ยังรอดอยู่และเป็นกระบวนการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในครอบครัวทำให้ครอบครัวแข็งแรงทุกคนร่วมกันคนนั้นถูพื้นคนนี้ทำความสะอาดบ้านคนนั้นล้างจานครอบครัวจะเข้มแข็งถ้าทุกคนได้รับใช้พระเจ้าในคิดจักก็จะเข้มแข็งบางคนบอกโอ้สงสารลูกไม่อยากให้ลูกล้างจานไม่อยากให้ลูกซักผ้าวันหนึ่งเขาต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวที่บ้านผมก็ทำมันเองผมสอนกันบ้านลูกเสร็จปั๊บบอกลูกช่วยล้างจานหน่อยลูกผมก็ล้างจานในป.2นะครับอะไรเป็นแก้วแล้วก็ออกมาก่อนมีดเมิดออกมาก่อนนะครับให้ล้างง่ายๆก่อนเขาก็ล้างเพราะว่าเราสอนกันบ้านเขาเรามีสิทธิอำนาจเหนือเขาเขาบอกป้าป้าสอนดีกว่าคุณครูอีกนะมันก็ต้องดีกว่าสอนตัวต่อตัวนะคุณครู1-30นะจะสู้เรา1ตัวต่อตัวได้ยังไงนะครับแล้วก็บอกให้เขาช่วยทำนู่นทำนี่เขาก็ยินดีนะครับเพราะเราไปช่วยเขาการรับใช้ในคริสตจักรก็เช่นกันจะทำให้เราเข้มแข็งพระเจ้าหรือต้องมาพึ่งเชื้อโรคอย่างเรานะไม่ใช่ไอ้แมงมุมเรียกไอ้เชื้อโรคเชื้อโรคอย่างเราจะทำอะไรพระเจ้าพระเจ้าจะมีผลต่อพระเจ้าหรือไม่มีเลยพี่น้องมันมีผลต่อเราทั้งสิ้นลูกๆมาช่วยพ่อแม่อาจจะมีผลต่อพ่อแม่บ้างแต่จริงๆแล้วมีผลต่อตัวเขาต่างหากเมื่อเรารับใช้พระเจ้าเช่นเดียวกันจะมีผลต่อชีวิตของเราข้อพระคัมภีร์ที่ผมสั่งเสียลูกและภรรยาว่าช่วยสลักไว้หน้าหลุมให้หน่อยนะคือข้อนี้ครับกิจการบทที่20ข้อ24เป็นความฝันว่าจะต้องทำให้ได้กิจการบทที่20 24บอกว่าแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสำหรับตัวเองขอแต่เพียงให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ของข้าพเจ้าและทำพันธกิจที่ได้รับจากพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าให้สำเร็จคือปานเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐที่สำแดงพระคุณของพระเจ้าพี่น้องครับถ้าเราอยากจะทำให้พระเจ้ายิ้มได้เราก็ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ถ้าพระองค์ให้เราทำอะไรเราก็ทำไปเถิดเมื่อผมจบม.6ตอนนั้นผมเรียนได้ที่1ของโรงเรียนมีทุนช้างเผือกมาเป็นน่าถ้าจำไม่ผิดเป็นปีที่2ผมได้ทุนเรียนฟรีถึงปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์นะแต่ผมรู้สึกว่าไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีแต่ว่ามีสิ่งที่ดีกว่าคือน้ำพระทัยของพระองค์นะครับผมไม่รู้สึกเสียดายระหว่างทางเราก็ต้องตัดสินใจอยู่แล้วไม่เปิดร้านขายยา10ปีแล้วก็เสียเงินไป6ล้านไม่ฟรีพี่น้องพระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ใครเอเมนมั้ยครับพี่น้องเรามีเวลาที่จะดูแลลูกเรามีเวลาที่จะรับใช้พระเจ้านะครับเรามีความสุขเราไม่ใช่ปลาตายที่ไหลไปตามน้ำแล้วก็ใครไปไหนเราไปด้วยนะครับคนในโลกนี้เข้าไปไหนเราก็ไปเขาด้วยนะเขาลงเหวเราลงด้วยลงนรกลงด้วยเดี๋ยวกลัวไม่มีเพื่อนบนสวรรค์พี่น้องผมไม่กลัวโดดเดี่ยวบนสวรรค์เลยพี่น้องกลัวไหมครับไม่ต้องกลัวโดดเดี่ยวบนสวรรค์เพราะบนสวรรค์เราจะไม่โดดเดี่ยวอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้นี้ได้คุยกับน้องนิยมตอนที่เขาเด็กๆผมได้ไปทำแคร์บ้านเขาเมื่อประมาณ10ประมาณ20ปีที่แล้วนะครับบ้านเขาเนี่ยสุดโหดมากลึกมากแคร์5ทุ่มสมาชิก3คนรวมกันแล้วประมาณ200ปีอายุสูงสุดคืออีสมจิตตอนนั้น70กว่าเป็นลูกแคร์ผมนะแล้วมีคุณพ่อเขาและอีกท่านหนึ่งจำไม่ได้เป็นแค่ที่ไม่มีการประกาศ5ทุ่มแล้วไม่มีใครมานะครับไม่มีการขยายพระเจ้าส่งผมไปฝึกวิทยายุทธโดยแท้นะครับผมอยู่กลุ่มสถาบันมาก่อนนะครับปรากฏว่าเราชี้เหนี่ยวการเกิดผลพอทำไปนานเข้านั้นเข้าเราเริ่มท้อใจแต่จริงพระเจ้าสอนเราให้รู้จักคำว่ารับใช้รับใช้เกิดผลไม่เกิดผลเป็นเรื่องรองเรื่องหลักก็คือเราทำส่วนของเราจนวันหนึ่งผมท้อใจมากนะครับตอนจะเข้าไปปกติ
ตอนนั้นก็ทำงานอยู่สถาบันอยู่ก็ไม่ได้เงินเยอะแยะอะไรนะครับแล้วเราก็ตอนนั้นเราก็ถวายกันเยอะแยะไปหมดผมเอาวันรู้สึกไม่มีแรงที่จะเข้าไปพระเจ้ามาท้าทายใจผมว่าจะยอมจะเข้าไปไหมผมบอกว่าผมจะยอมตายในสนามรบเอาเท่าที่มีแหละจ้างตุ๊กๆเข้าไปนะครับคือหมดจ่ายนะหมดเลยนะไม่มีขาออกไม่มีขากลับพอเลิกแคร์ตีหนึ่งนะครับตอนนั้นถูกส่งไปดูกลุ่มทั้งผู้ใหญ่กลุ่มยักษ์กลุ่มโปรด้วยแล้วก็กลุ่มโรงงานทอผ้าด้วยตอนนั้นเรียนเกษตรศาสตร์อยู่นะครับเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับมีผลต่อการไปทำงานในต่างจังหวัดมากนะครับวันนั้นผมก็รู้สึกว่าไปแบบหมดเลี้ยวหมดแล้วค่าอาหารก็จ่ายไปหมดแล้วก็คือเอาไปค่ารถหมดแล้วหิวมากเลยห้าทุ่มแล้วก็ปรากฏว่าวันนั้นก็ไปนมัสการเป็นวันที่ดีมากๆนะครับและหลังจากนั้นผมได้ถ้าจะไม่ผิดได้ไปอีกครั้งสองครั้งก็ไม่ได้ไปอีกเพราะว่าวันนั้นเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นเมื่อนมัสการอยู่อาอี้สมจิตผู้เป็นคนที่รักพระเจ้ามากปกติก็พูดจีนสำเนียงไทยไอ้ไทยสำเนียงจีนฟังไม่ค่อยออกผมจีน 100% แต่ฟังไม่ออกเลยนะครับนะไม่ได้สักภาษาหนึ่งมีปัญหาหมดทุกภาษานะครับปรากฏว่าคืนนั้นอีสมจิตร้องเพลงจากใจอีสมจิตตอนนี้ไปอยู่กับพระเจ้าแล้วนะฟังคำบรรยายอยู่ตอนนี้นะครับ ปรากฏว่าร้องเพลงจากใจเพราะมากเลยแล้ววันนั้นเป็นวันที่ผมเห็นนิมิตจากพระเจ้าชัดที่สุดในชีวิตนิมิตไม่ใช่หลับหลับนั่นคือฝันนิมิตคือนั่งอยู่แล้วก็เห็นต่อหน้าฉากนี้เปลี่ยนนะครับเหมือนทางเหมือนกับทางเทคนิคเลยนะฮะเห็นภาพสีเหลืองดำผมก็มองไปเอ๊ะมันเป็นอะไรเหมือนหมึกนะมองไปมันมาอ๋อเห็นเสาไม้รู้ละคือไม้กางเขนก็เป็นภาพเหลืองดำนะครับทำไมเหลืองดำก็ไม่รู้แต่มันติดตามากเลยก็มองขึ้นไปก็เห็นพระเยซูพระเยซูพูดกับผมว่าสิ่งที่เราทำให้เจ้าไม่เพียงพอหรือที่เจ้าจะติดตามเราด้วยสิ้นสุดใจไม่มีเงื่อนไขผมก็ตอบพระเจ้าว่าสิ่งที่ผมทำเพียงพอแล้วผมจะไม่ต่อรองนะครับหลายครั้งพี่น้องเราอยากได้นู่นอยากนี่กับพระเจ้าพี่น้องลองคิดสิครับว่าพระเจ้าต้องทำอะไรอีกเพื่อเราผมน่าเคยนั่งคิดว่าพระเจ้าควรจะทำอย่างนี้งี้อีกแต่ไปดูพระคัมภีร์พระเจ้าทำหมดแล้วไม่มีอะไรที่พระเจ้าไม่ได้ทำอย่างสมบูรณ์หลังจากนั้นผมถูกส่งกลับมาสถาบันแล้วก็ถูกส่งออกไปในต่างจังหวัดไปในที่ที่หลายครั้งก็ไม่กล้าบอกคุณแม่เหมือนกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีเหตุหลายเหตุการณ์ที่ดูเหมือนน่ากลัวแต่ก็ผ่านไปโดยพระคุณพระเจ้าจริงๆนะครับซึ่งไม่ใช่กำลังความสามารถของเราดังนั้นพี่น้องครับอย่ากลัวที่จะรับใช้พระเจ้างานรับใช้พระเจ้าไม่ใช่งานที่น่ากลัวงานรับใช้พระเจ้าเป็นงานที่ดีที่สุดพระคุณแรกคือความรอดพระคุณที่สองคือการรับใช้พระคุณแรกความรอดคือการเริ่มต้นพระคุณที่สองคือการเดินต่อไปในโลกนี้ด้วยการรับใช้พระเจ้าจริงๆแล้วผมพูดผิดไปอย่างนึงว่าสิ่งที่เราปรารถนาที่สุดคือความรอดและการรับใช้สองอย่างนี้พี่น้องน่าปรารถนาที่สุดผมตั้งใจว่าเคยฝันไปว่าเคยนึกไปว่าถ้าวันนึงเราเจ็บป่วยมากที่สุดเหมือนจอห์นนี่เราจะทำไงบอกก็น่าเราก็จะต้องหางานที่เราต้องรับใช้ให้ได้ถ้าบอกว่าไม่รู้จะรับใช้อะไรพี่น้องเราต้องถามใจแล้วว่าเรารู้สึกไงกับพระเยซูผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานกับผู้ชายที่กดขี่ข่มเหงเธอล้างจานซักผ้าด้วยความขมขื่นใจวันหนึ่งสามีตายไปแต่งงานกับผู้ชายคนใหม่ที่รักเธอล้างจานซักผ้าด้วยความชื่นชมยินดีหัวใจเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าพี่น้องรักพระเยซูนี่คือคำตอบเดียวว่าทำไมเราถึงรับใช้พระองค์พี่น้องรักคนไหนพี่น้องปฏิบัติเขาทุกอย่างใช่ไหมครับถ้าพี่น้องรักพระเยซูคำว่ารักพระเยซูมันง่ายทุกคนพูดได้แต่ของจริงต้องพิสูจน์ด้วยการรับใช้วันนี้ผมไม่ได้มาตำหนิพี่น้องแต่อยากมาเชิญชวนพี่น้องว่าชีวิตที่เหลืออยู่เราจะใช้อย่างไรคนในห้องนี้มีศักยภาพความสามารถมากมายถ้าพี่น้องลุกขึ้นรับใช้ไปร่วมกันกรุงเทพเล็กเกินไปสำหรับพี่น้องแนะนำให้ไปต่างจังหวัดเลยนำส่งออกเลยนะครับพี่น้องครับการรับใช้นำมาซึ่งพระพรและนำมาซึ่งประโยชน์มากมายในชีวิตของเรานะครับบางคนบอกหู
เคยรับใช้แล้วบาดเจ็บผมก็เคยบาดเจ็บพี่น้องครับแต่พระเยซูก็บาดเจ็บนะครับเรายกโทษให้เขาได้ไหมนะครับผมอยากจะอ่านพระคัมภีร์ข้อสุดท้ายให้ฟังในพระธรรมโฮชยาบทที่2ข้อ19ถึง20พระธรรมโฮชยาถูกเขียนในช่วงอิสราเอลกำลังมีปัญหาด้านจริยธรรมอย่างสูงแล้วก็กำลังโดนต่างชาติเข้ามาลุมนะครับจริงๆแล้วเมื่อเราทำผิดพี่น้องพระเจ้าไม่ได้ตีสอนเราผ่านให้คนมาทำร้ายเราหรอกแต่เราไม่มีการปกคุมฝ่ายวิญญาณนะมารมาโดยอัตโนมัตินะไม่ต้องเชิญแต่ถ้าพี่น้องไม่ทำบาปพี่น้องใครจะกล้าเข้ามาถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตพี่น้องไม่ต้องกลัวเลยนะครับแต่ครั้งนี้อิสราเอลทำผิดทำบาปแล้วเขากำลังโดนยำจากต่างชาติพระเจ้าบอกพูดแบบแมนมากๆผมเชื่อว่าถ้าผู้หญิงคนไหนอยากมีแฟนอยากได้คำนี้จากคนที่เป็นแฟนเขาแน่ๆโฮชยาบทที่2ข้อ19ถึง20บอกว่าเราจะมั่นเจ้าไว้สำหรับเราเป็นนิจเราจะมั่นเจ้าด้วยความชอบธรรมความยุติธรรมความรักมั่นคงและความกรุณาเราจะมั่นเจ้าไว้สำหรับเราด้วยความสัตย์ซื่อและรู้จักและเจ้าจะรู้จักพระเยโฮวาคนต่างชาติกำลังเข้ามาทำร้ายอิสราเอลแล้วพระเจ้าบอกว่าคู่มั่นข้าใครจะแตะใครจะแตะอิสราเอลถ้าอิสราเอลไม่ถอนมั่นถ้าถอนมั่นพระเจ้าช่วยเราไม่ได้แหวนมั่นวงเดียวที่ผู้หญิงได้รับอิสราเอลได้5วงเลยพี่น้องพระเจ้ามั่นเราด้วยความชอบธรรมความยุติธรรมความรักมั่นคงความกรุณาความสัตย์ซื่อถ้าพี่น้องสวมทั้ง5นี้ไว้พี่น้องจะเป็นคู่มั่นของพระองค์อยู่ถ้าพี่น้องถอดความชอบธรรมอยากทำอะไรก็ทำความยุติธรรมความรักมั่นคงไม่เหลือในชีวิตของเราโดนยำแน่เพราะเราไม่ใช่คู่มั่นของพระองค์แล้วแต่ถ้าเป็นคู่มั่นของพระเจ้าพี่น้องรู้สึกยังไงผู้หญิงคงเข้าใจดีผู้ชายคงรู้สึกแปลกๆนิดหน่อยแต่ผู้หญิงไม่รู้นะครับไม่รู้อย่างหนึ่งผู้ชายจะรู้มากกว่าผู้หญิงคือว่าผู้ชายจะหวงผู้หญิงที่สุดตอนเป็นคู่มั่นแต่งงานแล้วยังหวงน้อยกว่าจริงไหมครับผู้ชายผู้ชายไม่กล้าตอบผู้หญิงคิดว่าตอนนี้แหละเขาหวงฉันมากที่สุดและอนาคตจะมากกว่านี้นะไม่ใช่ครับตอนมั่นนี่แหละนะผมพูดได้เต็มปากว่าภรรยาไม่อยู่เหมือนกันเพราะว่ายังไม่ได้แต่งงานก็เลยเป็นโอ้หวงแหนมากพระเจ้าหวงแหนเราจริงๆถ้าเรารับใช้พระองค์พี่น้องครับพระบิดาบอกแม้แต่ความตายก็หยุดคริสตจักรของพระองค์ไม่ได้วันหนึ่งจะต้องเกิดการข่มเหงเกิดขึ้นยุคไหนสมัยไหนเราไม่รู้แต่ว่าพระเจ้าก็ปกป้องเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะถูกทรมานไหมถูกทำร้ายไหมถ้าถูกนั่นคือสิทธิพิเศษพระเจ้าเลือกสรรบางคนเท่านั้นผมอยากยกตัวอย่างสุดท้ายในเช้าวันนี้ว่ามีเด็กคนหนึ่งมีตอนสมัยสงครามเกาหลีนะครับเกาหลีเหนือก็ยกมาบุกจนถึงเมืองปูซานมีใครรู้จักเมืองปูซานไหมครับเป็นเมืองทางตอนใต้เป็นเมืองทางทะเลนะครับแสดงว่านิยมเกาหลีนะครับมาถึงเมืองปูซานคิดจังสมัยนั้นเนี่ยก็เฟื่องฟูระดับหนึ่งคนก็อยากจะเป็นผู้ปกครองนะอยากจะมานั่งแถวหน้าเป็นผู้ปกครองนะครับซึ่งต่างจากคริสตจักรของเราที่ไม่ได้ใช้รูปแบบนั้นตอนนั้นกำลังนมัสการอยู่ทหารญี่ปุ่นเข้ามาทางประตูนี้ให้พี่น้องเห็นภาพเข้ามายิงผู้ปกครองเปี้ยงดิ้นชักตายไปหนึ่งคนหลังจากนั้นเขาก็เอาพระชินโตมาวางไว้บนสังกะสีปั้งเอาไม้เขียนวางไว้ที่สังกะสีปั้งอีกข้างหนึ่งบอกใครติดตามพระเยซูตายใครไม่อยากตายมาทางพระชินโตแต่ก่อนไปถุยน้ำลายใส่พระเยซูก่อนผู้ปกครองทั้งหลายไปถุยน้ำลายใส่พระเยซูก่อนแล้วก็เดินมาฝั่งพระเยซูฝั่งพระชินโตจนมีเด็กไม่ถึง10ขวบคนหนึ่งเดินมาเอาผ้าของตัวเองเนี่ยเสื้อผ้าตัวเองเช็ดน้ำลายที่ชุ่มไม้กางเขนเลยแล้วเขาบอกว่าหนูจะไม่ปฏิเสธพระองค์แล้วทหารญี่ปุ่นก็ยกปืนขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าไอ้คนทรยศแล้วก็หันปอกกระบอกปืนไปคนที่ยืนอยู่ฝั่งพระชินโตยิงพวกผู้ปกครองตายหมดเลยคนที่จะเอาชีวิตรอดกับต้องเสียชีวิตเด็กผู้หญิงคนนี้นำการฟื้นฟูมาถึงเกาหลีมีคนถามว่าเกาหลีกับเมืองไทยต่างกันยังไงทำไมเขามีเกือบ 50% ของเรามี 0.5% ต่างกันร้อยเท่าก็เพราะว่าคนเกาหลียอมตายผมไปที่ภูเขาแห่งหนึ่งภูเขาอธิษฐานในห้องนั้นเป็นห้อง
ถงใหญ่กว่านี้อีกครับฝาผนังไม่มีอะไรประดับนอกจากรูปภาพเขาบอกนี่คือหน้าของคนที่ยอมตายเพื่อพระเยซูไม่ปฏิเสธความเชื่อเขาก็พาผมไปที่กระจกเขียนว่าแล้วคุณจะยินดีเป็นคนต่อไปไหมเขาให้เราปฏิญาณบอกผมยินดีนะถึงแม้ว่ามีความกลัวแล้วก็กลัวทุกคนแต่ขอว่าถ้าถึงวันนั้นขอให้เราผ่านนะครับหลายครั้งเรากลัวถ้าเราลูกเราภรรยาเราล่ะเมื่อก่อนก็กลัวเดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วเขาก็ต้องตัดสินใจของเขาเหมือนกันนะครับเราก็ดำเนินชีวิตให้เขาเห็นให้เขาดูนะครับดังนั้นพี่น้องครับสามสิ่งนี้เป็นเรื่องเบสิกที่พี่น้องรู้อยู่แล้วแต่วันนี้อยากให้พี่น้องลองมาชิมดูผมเคยอยากไปเยรูซาเล็มอยากจะไปเห็นสิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์เดี๋ยวนี้ผมเฉยๆแล้วเพราะว่าผมเดินเข้าไปในพระคัมภีร์แล้วรสชาติยังเหมือนเดิมเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วการรับใช้สนุกมากผมโดนหลายอย่างโดนกล่าวหาถูกแจ้งความจับเข้าคุกสารพัดพระเจ้าช่วยหมดทุกอย่างไม่ต้องใช้ทนายสักคนหนึ่งไม่ใช่เก่งนะพระเจ้าช่วยนะครับในคดีหนึ่งผมถูกแจ้งความคุณตำรวจเขาคิดว่าผมเนี่ยเป็นคนผิดเขาก็บอกว่าทำไมคุณไม่ทำแบบนี้ผมก็ขั้นแรกผมอยากรักษาหน้าพระเจ้าไว้ก่อนเพราะว่าผมถูกระบุว่าเป็นผู้นำคริสตจักรเป็นคริสเตียนผมก็พยายามพูดเรื่องราวไปให้ก็ฟังพูดไปพูดมาจากคุณเขาเรียกว่าอาจารย์เขาเริ่มรู้สึกว่าเออใช่แล้วเราโอเคแล้วแล้วในสำนวนกล่าวหาผมมีอยู่ตอนนึงเขาเขียนสำนวนผิดมาผู้กล่าวหาเขียนผิดคุณตำรวจนี้เขาบอกผมเชื่ออาจารย์แล้วนะผมหาวิธีช่วยนะครับเขาบอกว่าตรงนี้เขียนสำนวนผิดมาถ้าอาจารย์โกหกนะรอดเลยผมไปกับลูกแก่สองคนผมบอกว่าผมไม่โกหกอาจารย์เขาบอกอาจารย์3ปีนะติดคุก3ปีผมว่าผมอยากทำตามคำสอนนะนี่คือการประกาศคนข้างๆก็นั่งลุ้นว่าผมยังไงแต่บอกผมยินดีถ้าต้องติดคุกแล้วทำสิ่งถูกต้องติดไปเลยไม่ว่ากันผมคุยกับภรรยาแล้วภรรยาบอกติดไปเลย นะเขารู้ว่าถ้าเป็นน้ำอะไรไปแล้วติดไปเลยเขาคุณไม่ใช่ที่ภรรยาผมเป็นคนที่เข้มแข็งมากนะวันที่เขาตอบว่าติดไปเลยเนี่ยผมบอกใช่เลยคนนี้ที่พระเจ้าเลือกให้ น้ำมาไทยของแท้เพราะตอนแรกยอมแล้วว่าก็มีหลายคนที่ผมประทับใจแต่พระเจ้าก็นำว่าคนนี้แน่ๆผมรู้สึกโดยธรรมชาติไม่ใช่คนนี้นะแต่ว่าผมบอกพระเจ้าว่าผมปิดตาพระเจ้าชี้เลยผมยินดีแต่งกับทุกคนที่พระต้องการ พี่น้องการแต่งงานนี่คือวิสัยทัศน์นะครับพี่น้องจะแต่งอย่างไรแต่งตามใจหรือแต่งตามน้ำพระทัยแต่ผมก็รักเขาแล้วก็รักมากขึ้นเรื่อยๆเขาวันนั้นเป็นวันที่ผมยิ่งรักเขามากขึ้นบอกว่าแต่งติดก็ติดไปเลยผมก็สั่งเสียลูกภรรยาว่าอาจจะติดคุกนะถ้าเราไม่โกหกแต่เราไม่โกหกดีกว่าก็สอนลูกว่าอย่าโกหกไม่จำเป็นต้องโกหกไม่มีโกหกเพื่อพระเจ้าไม่มีไม่ต้องมีคำว่าทำบาปเพื่อพระเจ้าไม่มีพระเจ้าฉลาดพอตอนหลังอีก2อาทิตย์คุณตำรวจเรียกไปบอกอาจารย์ครับอาจารย์ทำถูกต้องแล้วทำตรงไปตรงมาผมหาวิธีให้ได้แล้วสรุปปิดสำนวนโดยที่เขาแจ้งความที่ตำรวจบอกว่าสำนวนไม่ถูกต้องจบคดียกแรกโดยทนายผู้เชี่ยวชาญมาหลายร้อยคดีผมมีพระเยซูเป็นทนายบอกว่าเพราะว่าทนายที่ไปปรึกษามีแต่ยุให้ตีกันตลอดเลยบอกไม่เอาบอกวิธีนี้ไม่ดีนะเอาว่ายังไงรักษาหน้าพระเยซูคุณตำรวจคนนั้นเขาก็นับถือเรารู้สึกว่าเพราะว่าระหว่างคุยแล้วก็คุยธรรมะกันตลอดรู้สึกว่าพระเราแรงกว่า พระเราแข็งกว่าบอกว่าเอาละยังไงก็พระเจ้าบริสุทธิ์คนของพระเจ้าก็ต้องบริสุทธิ์ผมอยากหนุนใจพี่น้องว่าคนของพระเจ้าไม่จำเป็นต้องโกหกถ้าโกหกเราก็จะไม่พัฒนาความคิดเราก็จะทำให้มันจบแบบไม่ง่ายแต่การไม่โกหกทำให้เราต้องหาวิธีการแก้ไขจริงๆที่เกิดขึ้นตอบไม่ได้ก็บอกว่าตอบไม่ได้แต่ขอเวลานอกอะไรก็ว่าไปเลื่อนไปเรื่อยแต่สุดความสามารถแต่เราก็รับผิดชอบส่วนของเราดังนั้นพี่น้องครับชีวิตพี่น้องในโลกนี้จะมันและตื่นเต้นผมนี่เฉียดมาหลายเฉียดแล้วนะครับแต่พระเจ้าก็วัดใจเราท่านลองใจดูโลกเราจะไว้วางใจพระองค์ไหมนะครับมีเรื่องตื่นเต้นมากมายการอัศจรรย์ตามหลังปัญหาทุกครั้งพี่น้องงั้นอย่ากลัวปัญหาถ้ามีน้องหลบปัญหาพี่น้องจะไม่เจออัศจรรย์ตอบสนองสถานการณ์ด้วยพระคำอย่าตอบสนองคนตอบสนองพระเจ้าอย่าตอบสองสถานการณ์ตอบสองพระเจ้า
เอเมนไหมครับพี่น้องงั้นอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันให้ชีวิตที่เหลืออยู่ของเราสุดท้ายนี้เราจะรักษาความรอดไว้ให้สิ้นเนื้อประดาตัวเราก็จะไม่ทิ้งพระเจ้าให้สิ่งที่เราชื่นชมที่สุดคือชีวิตเราที่เปลี่ยนไปเหมือนพระเยซูเราจะไม่ได้นมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลงเท่านั้นจะเราจะนมัสการพระองค์ด้วยชีวิตของเราคนจะสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่าความชอบธรรมในชีวิตของเราความสัตย์ซื่อความมีน้ำใจความอดทนในชีวิตของเราให้ชีวิตของเรารับใช้พระองค์นะในทุกรูปแบบในการทำงานเลี้ยงลูกแบบพระคัมภีร์ทำงานด้วยความสัตย์ซื่อรับใช้พระองค์พี่น้องการรับใช้คือการถวายเกียรติพระเจ้าอะไรที่ถวายเกียรติพระเจ้าพี่น้องทำทุกอย่างให้ถวายเกียรติพระเจ้านั่นคือการรับใช้อธิษฐานพระเจ้าด้วยกัน